บนว่านากับกีฬาเปิดโอลิมปิกเกมเจ้านั่นก็เป็นภาพเปิดวิธีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์กวางโจวจีนกวางโจวเป็นเมืองที่มีไงและเป็นเมืองที่อยู่ภาคใต้ของจีนกวางโจวติดกับแม่น้ำซูเจียงเป็นแม่น้ำสายหลักที่รอเลี้ยงชีวิตประชาชนชาวกวางโจวมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่16ที่กวางโจวประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่2ในการเป็นเจ้าภาพของจีนหลังจากที่เคยจัดครั้งนิดก็คือจัดที่ปักกิ่งประเทศจีนที่ท่านเห็นอยู่พื้นหน้ามันก็คือภาพสัญลักษณ์หรือว่าเป็นโลโก้ของทางเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ก็คือภาพของแบ่5ตัวที่เป็นมีประวัติตำนานที่เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกงจูนั้นให้การเชื่อถือและนี่คือท่านเหวินเจียเปาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและท่านต่อมานี่ก็คือท่านเจ้าสายอารัตอันซาบาท่านเป็นประธานสภาโอลิมปิกอาเซียนนี่ก็เป็นภาพนึงที่สวยงามถึงเป็นภาพบ่งบอกถึงลักษณะสายน้ำมันมันอยู่ตรงสายน้ำหรือว่าคือว่าคนกระเจ้าที่มันดำรงชีวิตอยู่กับสายน้ำเจ้าสายน้ำเป็นหลักประเทศจีนนี่ขอไปกงโจวนี่ถือว่าเรื่องที่บอกไปเป็นเมืองที่ติดกับสายน้ำซือเจียงการแสดงนี้ถือว่ามีห้าสุดด้วยกันเจ้าสุดที่มิดก็ได้บ่งบอกถึงความฝันที่สองก็ว่าถึงดอกไม้แห่งกวางโจวจุดที่สามนี่ว่าถึงคุณประโยชน์ของน้ำและต่อมาที่ท่านเห็นนี่ก็คือชีวิตที่ติดพันกับเหนือโดยการประมงเจ้าถือว่าแต่ละสุดจะบ่งบอกทางด้านวัฒนธรรมของชาวกวางโจวเจ้าเพิ่นจะบ่งบอกของแต่ละวัฒนธรรมเพราะว่ากวางโจวก็เป็นเมืองหนึ่งที่เจริญเจ้าที่เจริญและอุดมสมบูรณ์การแสดงในเชนี่ถือว่าไส้บุคคลหรือว่าไส้วอลันเทียร์หรือว่าเขาเอิ้นว่าอาสาสมัครนี่หลายนี่ 6,000 กว่าคนด้วยกันใส่ผสมประสานกับกราฟิกและเจ้า LCD ขนาดใหญ่ที่มีความสูงเกือบ80เมตรเจ้าภาพที่เราเห็นปัจจุบันนี้เป็นภาพที่เพิ่นกำลังเป็นภาพที่เพิ่นกำลังเห็ดสายน้ำเป็นก้อนที่มันบ่งบอกถึงน้ำใจของสาวกงโจที่มีต่อประชาคมในโลกเจ้าก็แสดงถึงการต้อนรับทุกๆประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในเทนี่ถือเป็นภาพที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการและนี่ก็จะให้เห็นถึง4ทิศคือขวา4ทิศหรือว่าเสา4ทิศที่ซื่อให้เห็นถึงว่าประชาชนหรือว่าประชาชาติทุกสารทิศมาร่วมแห่งร่วมใจกันหรือว่ามาร่วมเป็นสักขีพยานกับการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬานิ่งใหญ่นี่ของกวางโจวประเทศจีนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหนึ่งของกวางโจวเนาะนั่นก็เป็นการนุ่งเทืองเจ้าคือว่ากวางโจวนี่มันมีหลายชนเผ่าด้วยกันมีวัฒนธรรมที่เป็นงามและเป็นของเอกลักษณ์มีฮีตของเพลงนี้ที่ยังคงรักษาไว้และที่ท่านเห็นนี่ที่ภาพมีจอ LCD ก็มีภาพท่านหลวงก็คือลาวเฮาและเขาห่วมแล้วก็มีหลายๆภาพเนาะที่ประทับใจเพราะมันก็ยังมีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีนนั่นก็มาห่วมห้องเพลงสามัคคีเอเชียนเกมส์นี่นะเพลงนี้จะมีได้ยินเป็นประจำเลยในต่อไปเพราะว่าในการแข่งขันนี้ถือว่าเป็นการจัดที่อลังการงานสร้างนี่สวยสดงดงามแล้วก็เป็นว่าจีนี่เรื่องบางผูกหรือบางกระโพกนี่มันคือว่าเป็นน้ำของโลกเลยตรงนี้ว่าเป็นประเทศที่มักเรื่องแสงสีเสียงแบบนี้อยู่แล้วและนี่คือก้อนกำลังของบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโดยเฉพาะนักกีฬาจากหลายประเทศนะต่อไปนี่ก็เป็นก้อนกำลังนักกีฬาหรือว่าทำนักกีฬาจากสาธารณรัฐลาวของเราซึ่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมในประวัติศาสตร์หลายสุดเลยในครั้งนี้ส่งหลายที่สุดส่งหลายที่สุดเลยเพราะว่าผลงานในเอเชียนเกมส์ที่เขาเป็นเจ้าภาพมา
กีฬาที่ทรงนี้มี11ประเภทด้วยกันที่ก็แม่นภาพขณะนำและนักกีฬาลาวกำลังย่างถือธงเจ้าถือธงนี้คือพุทธวงศ์มุทศักดิ์จับธงลาวเป็นนักกีฬาเรียนคำซีเกมเทควันโดจะมีทั้งคณะนำกู้ฟึกและนักกีฬาเข้าห่วมเป็นจำนวนหลากหลายและนี่คือเจ้าภาพในปีที่ผ่านมากาตาร์และต่อกันด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวียดนามเป็นน้ำที่ว่าส่งหลายด้วยกันและนี่คือเจ้าภาพจีนส่งนักกีฬาเข้าห่วมเกือบพันคนด้วยกันเพราะว่าเป็นเจ้าภาพที่ว่าจีนนี่เพิ่นส่งแต่ละเทือกส่งนักกีฬาเข้าเป็นจำนวนหลากหลายบ่น้อยหน้าก็เล่นนี่ก็เป็นภาพของท่านเวอร์เจเปาก็ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการทางทีมงานของเราจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มๆเลยกับความสวยงามอลังการงานสร้างของการเปิดงานมังกรกีฬาอีซิกิมครั้งที่16ที่กวางโจวประเทศจีนเป็นภาพที่สวยภาพหนึ่งกลับมาโน่นนะครับโอลิมปิกเกมเนาะโอลิมปิกเกมส่วนภาพที่สวยงามหลายจะมีการสูบฟูไฟสลับสีกันไปเพื่อเป็นภาพสวยงามทางอุดมยอดอันนี้ก็แมนจันหน้าจันนักกีฬาและก็กรรมการเพื่อรอถึงคมสื่อจัดในการแข่งขันกีฬา